ตอนนี้ได้เวลาอัปเดตข่าวกันแล้วนะสรุปข่าวกันกับ Inside Round Up ค่ะป๊อกภัสกรออกตัวแทนมากี้ราศีทันทีค่ะว่าไม่จริงนะคะหลังจากที่ฝ่ายหญิงมีข่าวว่าแย่งตนมาจากผู้หญิงคนอื่นค่ะส่วนความสัมพันธ์ยังคุยกันเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแลกของขวัญให้กันเป็นพิเศษแม้จะไม่เจอตัวก็ตามนะคะเพราะสนยุคจูบจริงในละครค่ะ FC เลยตาร้อนวูบวาบเลยนะคะเพราะความอิจฉาและยิ่งเพิ่มความอิจฉาขึ้นไปอีกเมื่อล่าสุดมีภาพสนควงสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งทันทีที่กลับมาเจ้าตัวเลยขอแก้ข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวค่ะพระเอกคิวทองตกเป็นของไม้พิรัตแล้วค่ะนาทีนี้นอกจากงานไทยจะรุ่งแล้วล่าสุดนี่เพิ่งกลับมาจากบินไปร่วมเล่นซีรีส์กำลังภายในที่เมืองจีนด้วยนะคะเรื่องแอคชั่นไม่น่าเป็นห่วงค่ะที่ยากคือเรื่องของภาษาที่ต้องพูดภาษาจีนถึงจะกดดันที่ได้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกแต่ก็สนุกที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะพี่ไม้โอเครอเผื่อเป็นเรื่องนะคะเมื่อคำพูดของชอนเพนค่ะที่พูดถึงผู้กำกับเพื่อนซีอย่างอเลฮันโดรอันซาเลสอินยาริตูนะคะก่อนที่จะประกาศรางวัลว่าใครเป็นคนอนุมัติกรีนการ์ดให้กับหมอนี่เลยเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรค่ะเนื่องจากหลายคนตีความว่าชอนเพนพูดถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในอเมริกาแม้จะมีหลายฝ่ายออกมาปกป้องว่าก็แค่พูดไปขำๆระหว่างเพื่อนเท่านั้นอย่าคิดมากค่ะVery tough job that I will not tell you but anyway we have that kind of relation of old friendshipI didn't find him offensive. I think was ส่งท้ายกับข่าวดีของแฟนๆวงเบลอค่ะล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าวงดนตรียุคบุกเบิกของวงการเพลงบริตป๊อปเมื่อ20กว่าปีก่อนกำลังจะมีอัลบั้มชุดใหม่จากสมาชิกดั้งเดิมทั้ง4คนออกมาครั้งแรกในรอบ16ปีค่ะโดยใช้ชื่อว่า The Magic Whoop นะคะแล้วก็วางจำหน่ายในวันที่27เมษายนนี้นะคะส่วนนี้เป็นวิธีการทำไข่เจียวและแพนเค้กให้เราได้ดูกันนะส่วนเบลอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเบลอมาค่ะน่ารักเดี๋ยวคุณจะตกใจในเบลอเบลอหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็สรุปข่าวของเราเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะอัปเดตรายการของเราได้นะคะทางแอปพลิเคชันดีๆกับ True Visions Anywhere รวมไปถึง True Insight Channel ที่ช่องทาง YouTube ค่ะติดชมรายการได้นะคะที่ True Insight @truecorp.co.th ค่ะแล้วฝากด้วยเช่นเคยกับ Facebook และ Instagram นะคะวันนี้หมดเวลาของออมลูกแก้วและทีมงานแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ